จากนี้เป็นนู่นอีกอะไรยโสธรกันละกันอะไรกันละสิงเขาไม่ได้ที่สักเดียย้อนมาร้อยเอ็ดมันจะกลับไหมมันก็หลายวันอยู่โอ้หนักมากอยู่นะเราพุทธภาหรือจริงเรียนพุทธภานี่จะลงมานี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่โครงการมันจะไปไหนไปไหนนะพุทธภาพุทธภาไม่แน่ใจว่าจะได้ลงมานี่หรือเปล่าแต่กรกฎาด้วยมีชวนเข้าพรรษาด้วยมีทางนี้ชวนกรกฎาเอาประเทศเมื่อวานนี้ที่เขาว่าห่วงสุขภาพหลวงตาฮะที่ว่าห่วงสุขภาพหลวงตาหลวงตาจะหยุดรับเขาแก้ว่าไงเขาแก้ว่าไม่ยุบพระป่าช่วยชาตินะฮะในเนื้อความก็บอกว่าวันที่14คือเมื่อวานนี้ฮะหลวงตาก็ได้เทศที่ตัวนั่งคำนี่ฮะเดียวกับที่มองอุ้ยบอกว่าหลวงตาจะหยุดโครงการรับป่าช่วยชาติเนื่องจากอายุมากว่าเวลานี้เราทุกคนต้องการจะอุ้มชาติไทยของเราให้ดีขึ้นสมอย่างความมุ่งหวังของหลวงตาเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ยินคำว่าแม้จะกลับมาห่วงใยสุขภาพของหลวงตาว่าย่ำแย่นะให้หลวงตาได้พักผ่อนอะไรเหล่านี้เนี่ยหลวงตายังไม่อยากได้ยินตนาคือของผู้ห่วงใยหลวงตาหลวงตาก็เห็นใจแต่น้ำหนักของชาติการเมืองของเรามีมากเกินไปกว่าที่หลวงตาจะมายึดถือเอาเรื่องสุขภาพของหลวงตาเป็นใหญ่ยิ่งมาเรื่องการช่วยชาติสำหรับธาตุขันธ์ของหลวงตาถ้ายังไม่ถึงการจำเป็นที่ควรจะหนักกว่าชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงตะเกียกตะกายเวลานี้เป็นเวลาที่ช่วยชาติขอพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศได้ช่วยกันสนับสนุนช่วยชาติอย่างเร่งด่วนเวลาหลวงตาตายหลวงตาไม่บอกตายแล้วถึงจะบอกทีหลังเวลาหลวงตาตายหลวงตาไม่บอกมาบอกทีหลังก็ถูกแล้วนี่ก็จะบอกว่าหลวงตาตายแล้วนี่ไม่ได้หรืออาหารเต็มบาทเต็มเดี๋ยวนี้หลวงตาตายแล้วใครอยากได้ยินใช่ไหมล่ะต้องบอกว่าตายแล้วค่อยบอกทีหลังก็ถูกแล้วจะบอกก่อนได้ไงว่าเดี๋ยวพี่หม่อมไม่ฮะพี่หม่อมครับมีข้อสังเกตไปหน่อยก็ดีสังเกตยังไงอะไรก็แล้วแต่นี่เขาก็แก้ตามที่เราพูดเมื่อวานนะยังมีครับมีนี่นะครับผมเอาว่าเวลาหลวงตาตายแล้วหลวงตาไม่บอกตายแล้วจะบอกทีหลังนั่นก็ถูกต้องแล้วอยากได้ยินหนังสือพิมพ์ประกาศลั่นทั่วประเทศให้รีบกันช่วยเหลือชาติไทยของเราให้ขึ้นในครั้งนี้ที่ต่างคนต่างหน้าต่างตาช่วยเหลือกันหลวงตากล่าวหลวงตายังเทศต่อไปว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องสุขภาพยิ่งกว่าความห่วงใยของชาติบ้านเมืองเรื่องเจตนาดีหลวงตาก็ทราบและก็เรื่องน้ำใจเป็นน้ำหนักต่างกันมากน้ำหนักของชาติไทยทั้งชาติกับน้ำหนักของหลวงตาเนี่ยที่จะมาห่วงใยสุขภาพนี้ต่างกันและหลวงตาถึงไม่อยากไปพูดถึงนักเรื่องขาดขันของหลวงตาเนี่ยนะจะทำให้พี่น้องชาวไทยของเราได้อ่อนกำลังวังชาหลวงตาขอเชิญถึงดินทุกฉบับเริ่มร่วมมือร่วมใจกับหลวงตาพร้อมทั้งพี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเราก็ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับหลังจากจมอยู่ในหลังล่มจมอยู่ในวันสองวันนี้ก็ไม่อยากพูดว่าสองสามปีนะครับว่าที่ว่าถ้าไม่ช่วยกันเหลือจะล่มจมแบบที่ผ่านมานะครับหลวงตากล่าวต่อว่าเห็นต่อหน้าต่อตาชาติไทยของเราคือกลายเป็นชาติที่ล่มจมมันไม่เคยมีตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายโดยทำให้ชาติไทยล่มจมต่อหน้าต่อตาของปู่ย่าตายายที่ประคับประคองมาเป็นเวลานานลูกตายไม่อยากได้ยินจึงขอให้ช่วยกันประคับประคองชาติไทยของเราเดินตามหลังบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราโดยมีศาสนาเป็น
เครื่องนำจะนำความสงบมาสู่ทุกอย่างจบครับตอนนี้เขาไม่ได้ออกนะว่าอยากให้นั้นจะพิมพ์ฉบับนั่นออกเขานั่นตอนนี้เขาก็ปิดของเขาเหมือนกันนะเราจำได้เราพูดดีนะแย่เขาไม่นั่นจะพิมพ์คืออยากจะได้ยินเสียงนั่นจะพิมพ์ว่านั่นพิมพ์ฉบับนั่นออกมาเท่านั้นออกมาเท่านี้ทั้งฉบับนั่นออกเท่านั้นนี่รวมกันเป็นเท่านั้นเราจะได้ยินอันนี้เขาไม่ออกเขาสงวนตาตีของเขาดีตอนนี้เขาลงข่าวทั่วไปแล้วก็คงจะเป็นที่เข้าใจไปเรื่อยๆแล้วครับเข้าใจนะแต่มันที่มันยังบกพร่องก็คือนักพิมพ์ไม่ออกตามที่เราระบุคือนักพิมพ์ฉบับนั้นออกฉบับนั้นฉบับนี้ออกนี่เป็นแนวหน้าของประชาชนเราพูดอย่างนี้นี่เขาไม่ออกเขาจะปล่อยเราไว้เราก็รู้เท่านี้จะสวยงามแล้วแหละก็บอกว่าให้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับร่วมมือร่วมใจกับหลวงตาพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายก็ถูกอันนี้รวมเขารวมมาเลยแต่เรามีระบุว่าให้ดูนั้นเท่านั้นนั้นเท่านั้นนี่เรามีแต่เขาไม่ออกเขาก็มารวมถูกต้องแล้วเอาละคอหอมปากหอมคอดีเป็นมงคลเขาแก้ข่าวเรื่องคือการนี้เรียกว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างต้องให้ได้ทองคำสักสิบตันก่อนเริ่มคิดว่าที่อ่ะได้เวลาแล้วนั่นเสร็จแล้วยังจะให้พรได้เวลาแล้วให้พรเสร็จแล้วแล้วค่อยพิจารณาทีหลังนี่อันนี้ออกมีใจพอแล้วนะ ได้เวลาแล้วตอน 7:00 น.เช้าให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยภิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังครับผมครับอันนี้
อันนี้หนังสือพิมพ์เขาลงเท่ากับแก้ข่าวนะที่ว่าหลวงตาเหนื่อยจะไม่รับบริจาคต่อไปตอนนี้เขาก็แก้ข่าวให้แล้วนะอันนี้ก็หนังสือกรุงเทพธุรกิจนะมีหม่อมเขาบอกว่ากุมารทองเอามาเนาะว่าไงมีผู้เอามาให้ครับผมเขาพาดหัวนะครับหลวงตาบัวปกคนไทยร่วมกู้วิกฤตในเนื้อข่าวบอกว่ามลวปิฎียาธรเทวกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยครับชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าธปท.จะรับบริจาคเงินและทองคำจากโครงการพระป่าช่วยชาติของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นครั้งสุดท้ายว่าในการเดินทางไปรับมอบเงินบริจาคที่สวนแสงธรรมเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้กล่าวนมัสการหลวงตามหาบัวว่า โครงการนี้ได้บริจาคมาเป็นเวลา4ปีแล้วน่าจะเพียงพอและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะรับบริจาคเพื่อให้หลวงตาได้พักผ่อนได้แล้วเมื่อมีข่าวออกไปทำให้ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาหลายคนโทรศัพท์มาที่ธปท.จำนวนมากแจ้งว่ายังมีความต้องการบริจาคเพื่อช่วยเศรษฐกิจของประเทศผมจึงสอบถามไปยังหลวงตาซึ่งท่านบอกว่าเต็มใจจะรับบริจาคต่อไปและยังไม่เหนื่อยเมื่อประชาชนยังมีจิตศรัทธาจำนวนมากก็จะรับบริจาคต่อไปมลว.ปรีดียาธรกล่าวและว่าไม่เคยคิดว่าจะมีแรงศรัทธามากถึงขนาดนี้ลองลูกตาว่าเออผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลวงตามหาบัวได้เทศให้สาธุชนเนื่องในวันสงกรานต์วันนี้14เมษายนว่าเวลานี้เราตั้งหน้าตั้งตาอุ้มชูชาติไทยให้สมความมุ่งหวังจึงไม่อยากได้ยินคำที่ว่าห่วงใยหลวงตาห่วงสุขภาพที่อ่อนกำลังมากจึงควรได้พักผ่อนเรายังไม่อยากได้ยินแม้จะรู้ว่าเป็นเจตนาดีของผู้ห่วงใยหลวงตาก็เห็นใจแต่น้ำหนักของชาติบ้านเมืองของเรานี้มีน้ำหนักมากทีเดียวเกินกว่าที่หลวงตาจะมาถือเอาสุขภาพร่างกายเป็นใหญ่จึงยังขอเชื้อเชิญนับแต่หนังสือพิมพ์ลงมานั้นว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ช่วยชาติของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยให้ต่างคนต่างสนับสนุนช่วยชาติของเราอย่างรีบด่วนความจะเป็นอยู่กับเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรที่ควรจะลดหย่อนผ่อนผันเรารู้ของเราพี่น้องก็จะทราบเองเมื่อถึงการนั้นแต่เวลานี้ยังไม่ถึงการนั้นจึงยังไม่อยากให้พูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายของเรามากเท่ากับห่วงใยต่อชาติบ้านเมืองขอให้หนังสือพิมพ์เชื้อเชิญให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้เร่งรีบขวนขวายช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันนี้คือเนื้อหาคำเทศนาตอนหนึ่งที่หลวงตาระบุจบแล้วครับผมมีอะไรเพิ่มเติมขอเมตตาครับผมเมื่อแล้วพอดีแล้วหลวงตาบอกไม่มีดีหมดแล้วคำว่าหมดแล้วคือพี่น้องชาวไทยก็ช่วยชาติไปตามเดิมใครมีมากมีน้อยใครมี5เอามา10พอแล้วกันจะดำเนินไปเรื่อยมี5มา10ติดนี่จะถึงเขาช่างจะหาได้คนใช้เขาเมื่อเขามาทวงก็กำลังไปช่วยชาติมาแล้วเขาได้เองดำเนินต่อไปเมืองไทยเรามีมาราชอะไรที่จะตั้งหน้าตั้งตาของคนทั้งประเทศช่วยชาติบ้านเมืองของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกระเทือนทั่วโลกดินแดนนี้เรายังไม่เคยเห็นคราวนี้เป็นคราวที่เราได้ประกาศทั่วประเทศไทยของเราให้เมืองนอกเมืองนาที่ไหนได้เห็นนอกจากตัวของเราทุกคนได้รู้ได้เห็นตัวเองแล้วแล้วต่างคนต่างพยายามทุกคนให้ต่อเนื่องกันไปเมื่อถึงวันอิ่มพอมันก็รู้เองนะอย่างเรารับทานอาหารเนี่ยหิวขนาดไหนก็ทำให้รับทาน
มากขึ้นมากขึ้นแต่พออิ่มลงอิ่มลงอิ่มเต็มที่แล้วความหยุดก็มาเองอันนี้เมืองไทยของเรากำลังหิวโหยรุนแรงมากเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้ได้สนับสนุนป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเมื่อเมืองไทยของเรามีความอิ่มน้ำร่ำรวยพอสมควรที่จะหายใจได้แล้วพวกเราทั้งหลายก็หายใจได้ความสะดวกสบายนี่คือความเป็นสิริมงคลแห่งการช่วยชาติไทยของเรานะอย่าพากันย่อหย่อนอ่อนข้อคิดอยู่ตั้งแต่หลวงตาบัวทุกคนภาพขนาดนี้แล้วยังไม่ค่อยมาสนใจอะไรกับชาติขันท่านองค์สิงก็เป็นห่วงเรื่องความเจตนาดีเราก็ยอมรับว่าเจตนาดีนั้นแต่น้ำหนักของความเป็นห่วงนั้นสู้น้ำหนักของเราที่เป็นห่วงชาติบ้านเมืองไม่ได้เราจึงขอดำเนินเดินพาพี่น้องหลายก้าวเดินไปตามนี้ตามกำลังแห่งสุขภาพของเราเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็รู้เองนั่นแหละนะพี่น้องหลายตั้งหน้าตั้งตาเวลานี้เป็นเวลาสำคัญมากที่เราจะช่วยชาติไม่ใช่อยู่ๆก็จะหยุดชะงักหยุดชะงักหลวงตาหยุดช่วยชาติหลวงตาหยุดช่วยชาติคนทั้งประเทศหยุดช่วยชาติด้วยกันหมดเป็นยังไงชาติไทยเราพิจารณาข้อนี้ให้ดีเวลานี้เป็นโอกาสจะมีงามแล้วที่เราทั้งหลายจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราพอเลยโอกาสนี้ไปแล้วจะหาได้ยากหรือไม่มีจะไม่มีด้วยซ้ำนะนั่นแหละหลวงตาบัวที่จะกลับมาซ้ำอยู่เนี้ยแน่ใจว่าไม่หนีละพอเรื่องนี้ก็ไปเลยยังคนอื่นที่จะมาแทนชื่อหรือจะเชิดชูพี่น้องหลายมากกำลังมากยิ่งกว่าหลวงตาบัวเราขออนุโมทนาแต่สำหรับหลวงตานี่พอผ่านทางนี้ไปแล้วก็ไม่น่าจะไม่กลับมาช่วยได้อีกแล้วดังที่เคยปฏิบัติมาถึงเป็นโอกาสยังดีเวลานี้แล้วเราควรที่จะช่วยกันจนกำลังความสามารถของเรานี่เป็นที่พอใจของทั้งผู้นำและของพี่น้องทั้งหลายช่วยหน้ากันเพื่อให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาติอย่างเต็มหัวใจของชาติไทยทั้งชาติเราให้พากันก้าวเดินเรื่อยๆนะเรื่องหยุดเรื่องอะไรนั้นอย่าเอามาเป็นปัญหามันไม่ให้ความเจริญยุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงอะไรอาการหยุดการหยุดซึ่งไม่มีเหตุผลพอจะหยุดนะการก้าวเดินก้าวเดินเพื่อประชาชนนี่เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์แบบซึ่งคนทั้งประเทศต้องการอยู่แล้วเข้าใจเอาแค่นี้แหละมาเยอะมาเรื่อยเรื่อยดอนล่าเข้ามาดอนล่าเข้ามาถ้าดอนล่าเหลือทางหลวงให้ไปเรียนให้ผู้ว่าการธนาคารชาติทราบโดยด่วนนะบอกว่าให้บอกว่าเวลานี้ดอลลาร์ของเราอยู่ในทางหลวงทุนสำรองนั้นได้เหลือเฟือแล้วบอกของใจบ่วนรถตาก็จะสั่งด่วนให้รีบส่งไปวัดป่ามาตัดให้หมดเราบอกนี่เลยจะไม่ให้เหลือสักตะตาหนึ่งในทางหลวงว่างั้นรถตาจะเก็บเองเราบอกนี่เข้าใจไหมเวลานี้ยังไม่ถึงไหนนี่จะขยับเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ยิงเหลือสักทีนะเมืองไทยของเรานี่นะเงินก็เหลือทองก็เหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจำเป็นของชาติไทยเหลือเฟือแล้วเฟือเราอยากได้ยินเหลือเกินแต่นี่มันมีแต่ความเหงื่อแห้งมันที่มันถึงก็หืดก็หอบกับพี่น้องหลายอยู่เวลานี้มันจะเป็นจะตายยังดิ้นอยู่นี่วันนี้ก็จะไปอยู่แล้วเห็นไหมล่ะดิ้นเพื่อใครเราดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายสำหรับเราเราก็เคยได้เรียนพี่น้องสายทราบแล้วเราพอทุกอย่างเราไม่เอาอะไรเลยดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแหละนะเสียดูซึ่งเวลาจะตายเรายังประกาศไปแล้วในที่ในกรรมบอกว่าล็อกตาตายไปที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายบริจาคในงานศพสำหรับเผาหลวงตาบัวนั้นนะเงินทั้งหมดนี้เราจะตั้งกรรมการขึ้นให้เก็บรักษาเรียบร้อยแล้วนำเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงโดยทิ้งเธอไม่ให้เหลือเลยนะเราถึงขนาดนั้นนะหมดกำลังที่ช่วยแล้วศพยังมีอยู่ที่จะพอช่วยเหลือได้ยกศพเขาเป็นครั้งสุดท้ายเงินเหล่านี้จะซื้อทองคำทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็บึ่งเลยฟังที่เราบึ่งเลยนี่พูดเรื่องด้วยความกล้าหาญชาญชัยไม่จะทบทชาติในสามเดือนแล้วก็ชาเพราะเปิดเราเปิดมานี่ตั้งกี่กับกี่การแสนทุกแสนลำบากคราวนี้เวลาจะเปิดโลกธาตุเปิดให้เต็มเหนี่ยวด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยเจ้าเป็นเครื่องถูกได้ตัดสินใจให้ว่าเลิกกันนะว่าหันเลยเวลานี้ยังเลิกก็ได้เพราะเห็นแต่พี่น้องเท่าไหร่นั่นแหละถ้าเปลี่ยนตะกายดิ้นไปทางโน้นดิ้นไปทางนี้ไม่ได้อยู่ได้สอยนี่ไปวันนี้ก็คราวนี้ก็จะหลายวันอยู่นะพอไปนี่ทำอยุธยาแล้วก็จะเลยพิชโชโลก
แล้วที่ไหนบ้างพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรนู่นไทยฮะสุโขทัยด้วยครับสุโขทัยมีด้วยเหรอมีแวะรับทองคำเออเนี่ยพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรไปคราวนี้ก็จะได้กลับมาพอกลับนี่ป้าก็ไปอยู่อะไปทางวัดอโศกทางไหนสองสามวันนะครับหลังจากนั้นถึงจะกลับไปอุดรข้างคืนหนึ่งตื่นเช้าก็ไปอีกแล้วนี่ไปเพื่ออะไรท่านทั้งหลายปีลาจะหมอไปเพื่อพี่เจ้าทั้งหลายจะหายใจเต็มปอดด้วยกันทุกคนทุกคนเป็นเครื่องหมายการช่วยชาติของเราว่าหายใจเต็มปอดจากการช่วยชาติของตนนั่นตรงนี้เราอยากหิวก็หายอยากฟังมากทีเดียวยิ่งกว่าการเออก็หยุดหยุดหยุดมันหยุดไปหาอะไรนะเกิดประโยชน์อะไรโอ้การช่วยชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ชอบก็เคยเรียนพี่น้องหลายทราบแล้วเนี่ยไม่ได้มาด้นเดาออกพูดออกมาอย่างด้นเดานะพูดด้วยการพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนอกจะแตกเนี่ยชาติไทยคราวนี้นะหลวงตาเรียนพี่น้องหลายทราบจริงนะถึงขนาดอกจะแตกนะคิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราลากเข็นลูกเต้าหลานเหลนมาถึงที่นี่จะสุดสู้ตูมลงเลยเมืองทะเลหลวงเลยทีเนาะอะไรอะไรก็หมดอะไรอะไรก็หมดก็ยังแต่ลมหัวใจของเมืองไทยเจ้าหนี้เขาก็อยู่อย่างนี้เขาเป็นเขาติดเราติดหนี้เขาไอ้หัวเราของคนไทยทั้งประเทศเท่าหัวหนูอยู่เนี่ยเขากำที่ยังหมดเลยนี่เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจเงี้ยติดหนี้มาเรียกค่าหนี้ไม่มีค่าหนี้ให้กำทันเดียวหมดเลยจมเลยเมืองไทยนี่แหละที่หลวงตาลอกโกกนะถึงขนาดนั้นนะกรรมที่เดียวหมดเลยไม่ได้มีเสียงกระตกกระตาพื้นผาหน้าไม้ไม่มีเล็บเท่านี้พอกรรมปุ๊บพ่อเขาเป็นนายหนี้เรานั่นเราเป็นลูกหนี้เขาจะว่าไงนี่พากเอาดิ้นที่นี่ก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นต่างฟาดต่างเหวี่ยงแล้วก็ค่อยฟื้นมาฟื้นมาห่างจากลอดจากวงเล็บของเหี่ยวของกาได้เรื่อยไปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงระยะนี้พอหายใจได้อยู่ๆก็จะมาหยุดอย่างนี้ไม่ได้นะวะแล้วมันพอจะหยุดมันจะรู้เองตั้งแต่จะออกช่วยชาติก็ยังรู้เองถึงร้องโกกไม่รู้ร้องโกกได้ยังไงเมื่อถึงขั้นที่ควรพักผ่อนหย่อนตัวทั้งพี่น้องชาวไทยทั้งเราที่เป็นหัวหน้ามันก็รู้กันเองนั่นแหละเรื่องเหล่านี้นะให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวการรักษาสมบัติบ้านเมืองรักษาตัวให้ดีทุกคนนั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินเหตุเกินผลนะเรานี้เป็นเศรษฐกิจในตัวของเราแต่ละคนครอบครัวแต่ละครอบครัวรักษาบำรุงเศรษฐกิจของเราให้ดีกระจายไปมีแต่ต่างคนต่างรักษาเศรษฐกิจของตนเองครอบครัวเย่าเรือนตลอดสังคมทั่วไปแล้วก็เจริญรุ่งเรืองชาติไทยของเราเราจะคิดตั้งแต่เศรษฐกิจหรือว่าเงินอยู่ที่คลังหลวงเงินขาดกระเป๋าเรามันก็ทุกข์เหมือนกันนะสิ่งใดที่ขาดในบ้านในเรือนของเรามันทุกข์เหมือนกันหมดเพราะต้องให้มีการประหยัดมัธยัสถ์อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปนี่คือธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้ให้ฟังเสียงธรรมถ้าไม่ฟังเสียงธรรมจมได้ไม่สงสัยนะใครอย่าอวดดีอวดเก่งกว่าศาสดาเลิศโลกมาเท่าไหร่แล้วนี่มาสอนสัตว์โลกเราก็เป็นผู้อยู่ในข่ายที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้ให้พากันตะเกียกตะกายนะอย่างที่เราเห็นนี่แหละเมืองไทยเรากำลังจะจมหายใจกระแมวฟื้นขึ้นมาขนาดนี้ก็เพราะฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าเอาพากันฟื้นให้ดีให้ดิ้นทุกคนอย่านอนใจมันก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะนี่แหละฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าค่อยเก็บหอมรอมริบเข้ามาเวลานี้ค่อยภาคภูมิใจขึ้นเป็นลำดับลำดานี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างชัดเจนเวลานี้ให้พากันคืบคานต่อไปอีกเรื่องเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศก็ให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่คิดพิจารณาเก็บของรีบเข้าไปอุดไปหนุนเศรษฐกิจของครอบครัวย่อมเรือนและสังคมเราก็อย่าฟุ่มเฟือยเหิมเกินเนื้อเกินตัวถ้าอย่างนั้นจะเสียตรงนี้นะส่วนใหญ่ดีแต่ส่วนย่อยเสียมันก็กระเทือนไปถึงส่วนใหญ่เหมือนกันให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นรั้วกั้นใบเบิกบ้างเถอะคนเราแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะถ้าแบบปล่อยเตลิดเปิดเปิงเรียกว่าไม่มีอะไรกั้นถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของเขาไปฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นะสัตว์ไม่มีเจ้าของตายง่ายนะสัตว์มีเจ้าของแม้แต่ไก่ตัวเดียวใครก็ไม่กล้าไปทำลายเพราะเจ้าของเขามีนั่น
ช้างตัวหนึ่งก็ตามถ้ามีเจ้าของตายได้อย่างง่ายดายปืนปั้งทีเดียวเสร็จตายเลยนั่นไม่มีเจ้าของใครจะไปเรียงถามล่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่มีอัตมีธรรมเขาปกครองคุ้มครองรักษาก็เหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของกิเลสเอาไปกินได้ง่ายที่สุดเลยเอาขึ้นเขียงขนขึ้นขนลงวันหนึ่งวันยั่งค่ำขนมนุษย์เซ่อเซ่อซ่าซ่าไม่เชื่อฟังคำสอนของเจ้าโดดขึ้นแต่เขียงแต่เขียงของกิเลสกิเลสเลยเหนื่อยมันจะตายแล้วสับยำเลยมันเหนื่อยเข้าใจไหมล่ะให้เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีขอบเขตที่คนหนึ่งให้มีวินัยรักษาตัวบ้างวินัยเครื่องกำจัดความเลวร้ายทั้งหลายแปลว่าวินัยเครื่องกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้ติดเนื้อติดตัวค่อยปัดออกปัดออกท่านเรียกว่าวินัยอย่างพระสงฆ์ท่านผู้ใดมีวินัยดีผู้นั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสในหัวใจศีลของตนบริสุทธิ์นั่นผู้ใดศีลต่างค่อยผู้นั้นเดือดร้อนนี่แหละสำคัญนี่นะเราถ้าไม่มีวินัยก็เดือดร้อนเหมือนกันให้วินัยเป็นเครื่องกำจัดรักษาสิ่งที่จะเป็นภัยต่อสมบัติและตัวของเราเองให้ต่างคนต่างกำจัดรักษานี่ชื่อว่าเป็นผู้มีศาสนามีรั้วกั้นเป็นลูกศิษย์มีครูเป็นลูกมีพ่อมีแม่ความชั่วช้าละมกไม่มาทำลายได้อย่างง่ายดายนะจำอันนี้เอาไว้แล้วนะรับพอวันนี้ไม่มากแล้วท่านมากแล้ว3โมงแล้วนี่เห็นไหมยังไม่มากบ่าย5โมงจะว่าก็มากเหรอเนี่ยต่อไปนี้จะให้พรเรือปากน้ำมาครับเรือปากน้ำมาครับว่านี่ไปหาปลาไกลหรือถึงจะมาที่หลังเขาอันนี้ก็ลงทะเลเลือกนะเลือกก็เลือกกันนะนี่องค์ไหนองค์พระศรีบดีมาพาโครงการช่วยชาติเดินหน้าต่อค่ะโอ้โหพระศรีบดีนี่ท่านลงทะเลลึกทะเลลึกได้ตื่นได้เพราะงั้นจึงมีมาช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไรใช้น้ำมันอยู่เรือก็ต้องใช้น้ำมันอย่างนี้เออช่างน้ำมันเนี่ยช่างน้ำมันเอาให้พรให้พรเติมน้ำมันนะยะฮะมันต้องไรอีกอ่ะมาอีกแล้วเอามามาไอ้ต่อไปนี่ให้พรฮะมาแล้วมาพอใจพอใจนั่นมาแล้วฮะอะไรคอยสิบเหรียญเหรออะไรสิบเหรียญแม่ลูกครับสิบเหรียญมาเราจะให้พรจัดมาอยู่แล้วเอ้าเอาเข้ามาเอามาจัดให้จัดให้คือจะว่าจะให้พรให้พรผู้คอยรับพรเลยจะตายท่านนี้มาด้วยเลยให้พรไม่ได้พอจะให้พรเอามานี่แล้วมาแล้วเลยเข้ามาก็มาจะให้พรจะให้พรอยู่อย่างนั้นท่านจะตื่นเช้ามามีแต่จะให้พรจะให้พรจนก็ตั้งป่านนี้ยังไม่ได้ให้พรเลยคนนั้นมาติดต่อคนนี้มาติดต่อเอาละโยนจะให้พรป่ะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจตูสาเพภูแรงตูสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาละเสร็จแล้วจะหนีไปละWe'll be right back.
โมงครับเช้าก็มาตากทางใหม่ออกจากนี่ไปสามโมงครับครับสี่โมงเลยครับไม่ไปพักผ่อนที่นู่นไม่พักผ่อนที่นู่นทันเวลาหรือว่าตายไปพักผ่อนสามโมงเขาดีสามโมงครับผมครับต้นตะปาครับ